วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptex Review ครับรายการในตอนนี้เราจะมาคุยกันกับกล้อง2ตัวคือ Canon EOS R7 ครับ Canon EOS R10 เป็นกล้อง Mirrorless 2รุ่นแรกของ Canon ที่ทำออกมาในเซ็นเซอร์ APS-C หลังจากที่เจ้ากล้อง2ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเปิดตัวออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสดีมากๆด้วยความที่ราคาของเขาไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับกล้องค่ายอื่นๆในระดับสเปคเดียวกันแถมได้ความสามารถแล้วก็เทคโนโลยีจากกล้องรุ่นพี่อย่างตัว Canon EOS R3 เอามาใส่อยู่ในตัวกล้องทำให้ความสามารถของกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกินตัวไปเยอะเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีคำถามจากหลายคนถามกลับมาหาพี่ใหญ่เนี่ยนะครับว่าเจ้ากล้อง2รุ่นนี้เนี่ยนะครับคือ EOS R7 กับ EOS R10 เนี่ยซื้อตัวไหนดีหรือว่าตัวไหนน่าใช้กว่ากันรายการ Snaptex Review ในตอนนี้ก็เลยจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูเลยครับว่าเจ้ากล้อง2ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวไหนน่าสนใจกว่ากัน2รุ่นนี้เราจะเล่นตัวไหนดีมาดูที่บอดี้ของตัวกล้องกันก่อนครับบอดี้ของกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับถ้ามองเผินๆความรู้สึกหรือว่าตอนที่เราเห็นทีแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัว Canon EOS R10 ตัวนี้เนี่ยมีขนาดเล็กกว่า R7 อย่างชัดเจนแต่ถ้าเอากล้อง2ตัวมาวางเทียบสัดส่วนกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสูงของกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยคือถ้าวางแล้วก็เทียบกันเนี่ยนะครับความสูงที่ฮอตชูนี้2ตัวนี้เท่ากันความหนาของตัวกล้องก็ไม่ต่างกันครับส่วนด้านกว้างของตัว Canon R7 เนี่ยนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้ตัวที่พี่ใหญ่ถืออยู่อันนี้นะฮะจะมีความกว้างมากกว่าตัว R10 นิดหน่อยก็ทำให้ดูเหมือนตัวกล้อง R7 เนี่ยเขาใหญ่กว่าในส่วนของตัวกริปครับด้านหน้าของตัวกริป R7 เนี่ยนะครับก็จะมีความหนามากกว่าตัว Canon EOS R10 ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราจับตัว Canon EOS R7 เนี่ยจับได้เต็มไม้เต็มมือกว่าส่วนตัวกริปของ R10 เนี่ยนะครับเวลาที่เราจับถือจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะได้ฟีลลิ่งของการแบบจับถือกล้องเล็กๆกระทัดรัดนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างนึงของตัว Canon EOS R10 ก็คือว่าตัว R10 เนี่ยนะครับเขาจะมีแฟลชอยู่บนหัวกล้องในขณะที่ว่าตัว Canon EOS R7 เนี่ยจะไม่มีแฟลชหัวกล้องนะครับปุ่มด้านบนครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ของทั้ง2รุ่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยมีปุ่มชัตเตอร์ที่ปาดลงมาเพื่อที่จะรับกับนิ้วของเราอันนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับคือเราไม่ต้องปีนนิ้วขึ้นมาเพื่อที่จะกดชัตเตอร์ก็ช่วยให้การกดชัตเตอร์เนี่ยทำได้ถนัดมากขึ้นส่วนด้านหลังของกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยเข้ามาพร้อมกับจอที่หมุนออกมาได้รอบแบบนี้นะฮะตัวจอของ R7 เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 1.62 ล้านจุดส่วนตัว Canon EOS R10 เนี่ยจะมีความละเอียดจออยู่ที่ 1.04 ล้านจุดอีกจุดนึงก็คือว่าตัว Canon EOS R7 เนี่ยเขาจะมี Quick Control Dial แบบใหม่อยู่ด้านบนซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะมาพร้อมกับปุ่มจอยสติ๊กอยู่ตำแหน่งเดียวกันในขณะที่ว่าตัว R10 เนี่ยนะครับปุ่มจอยของเขาเนี่ยจะแยกออกมาเป็นอันเดียวแล้วก็มีไดอัลเนี่ยอยู่ด้านบนเหมือนกับกล้องทั่วๆไปสำหรับตัวพอร์ตเชื่อมต่อด้านข้างเองเนี่ยนะครับเขาก็มีมาให้ครบก็คือมีช่องสำหรับการต่อไมโครโฟนมีช่องสำหรับการต่อรีโมทคอนโทรลมีช่อง HDMI ช่อง USB-C แต่ว่าตัว EOS R7 ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับการต่อหูฟังมาให้ด้วยส่วนทางด้านของช่องใส่ memory card นะครับตัว Canon EOS R7 เนี่ยช่องใส่ memory card จะอยู่ด้านข้างเป็น SD card แบบ2สล็อตส่วนตัว EOS R10 นะครับช่องใส่ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสล็อตเดียวเป็น SD card เหมือนกันอยู่ในช่องใส่แบตเตอรี่ก็จะเป็นช่องเดียวกันนะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่บ้างครับตัว Canon EOS R7 ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่แบบ LPE6NH ซึ่งเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวกับ Canon EOS R6 EOS R5 ถ่ายได้ประมาณ770ภาพค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยยังสามารถใช้แบตเตอรี่ LPE6N ของกล้องอย่างตัวพวก DSLR ของ Canon หรือว่า EOS R เนี่ยเอามาใช้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่ยังมีแบตเตอรี่รุ่นเก่าอยู่ส่วนตัว EOS R10 ครับจะใช้แบตเตอรี่เป็น LPE17 ก้อนเล็กลงมานิดนึงถ่ายได้430ภาพสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งในเรื่องของน้ำหนักครับตัว EOS R10 เนี่ยจะเบากว่าเพราะว่าตัวเขาเล็กกว่าเนาะมีน้ำหนักโดยประมาณเนี่ยนะครับอยู่ที่429กรัมรวมแบตเตอรี่รวม memory card ส่วนตัว EOS R7 เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่612กรัมครับ
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันว่ากล้อง2รุ่นนี้ใครดีกว่าใครนะครับลองมาคุยกันก่อนว่ากล้อง2รุ่นนี้เนี่ยเขามีอะไรที่เหมือนกันบ้างอย่างแรกครับตัวกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาใช้ระบบประมวลผลตัวเดียวกันก็คือเป็น DGX ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูงมากทำให้ตัวกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการโฟกัสภาพจากกล้องรุ่นพี่ก็คือจากตัว Canon EOS R3 เนี่ยเอามาใส่อยู่ในกล้อง2ตัวนี้ได้ก็เรียกว่าเราได้เทคโนโลยีของตัวกล้องในระดับท็อปมาอยู่ในกล้อง2ตัวนี้ตัวระบบออโต้โฟกัสของเขาเนี่ยจะเป็นระบบออโต้โฟกัสที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF ซึ่งทั้ง2ตัวมีจุดโฟกัสมากถึง651จุดครับครอบคลุมพื้นที่การโฟกัสเนี่ย 100% เรียกว่ากล้อง2ตัวนี้เนี่ยโฟกัสไวระดับเทพเลยทีเดียวคือจิกกัดตัวแบบไม่ปล่อยนะฮะเท่าที่พี่ใหญ่ใช้งานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเอาไปลองถ่ายนกถ่ายสัตว์มาเนี่ยโฟกัสที่บอกว่าจับยากๆเจ้ากล้อง2ตัวนี้ทำงานได้สบายๆคือขอแค่เลี้ยงตัวแบบก็คือตัวนกหรือว่าสัตว์ป่าของเราเนี่ยให้อยู่ในเฟรมที่เหลือตัวกล้องจัดการให้หมดครับตัวออโต้โฟกัสของเขาเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสแล้วก็ติดตามวัตถุได้ไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสคนโฟกัสสัตว์หรือว่าจะเป็นยานพาหนะนะฮะคือจะเอาไปถ่ายรถเอาไปถ่ายเรือเอาไปถ่ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยกล้อง2ตัวนี้ tracking ตามได้แบบสบายๆอย่างที่2ครับกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้ระบบเลนส์เป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นเลนส์ในระบบ RF แล้วก็ RFS สำหรับใครที่สงสัยครับ RFS เนี่ยเป็นระบบเลนส์ที่เพิ่งออกมาสำหรับตัวกล้อง APS-C คือแต่ก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระบบกล้องที่เป็น full frame ก็คือซีรีส์ R ทั้งหลายแหล่ของ Canon ซึ่งตัวเลนส์เองเนี่ยก็จะเป็นเลนส์ RF แต่พอเขาออกกล้องเป็น APS-C ออกมาเนี่ย Canon ก็เลยออกเลนส์เป็นเลนส์ RFS ตามออกมาด้วยเหมือนกับตัวกล้องในสมัยของ DSLR ครับที่มีเลนส์ EF แล้วก็ EFS แต่สำหรับตัวเลนส์ RFS เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนิดนึงคือเลนส์ RFS สามารถเอาไปใส่กับกล้องEOS R series ที่เป็น full frame ได้ด้วยอันนี้ก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานคือเวลาที่เราเอาตัวเลนส์ RFS ไปใส่กับตัวกล้อง full frame เนี่ยนะครับตัวกล้องเขาก็จะ crop sensor ลงมาให้เองโดยอัตโนมัติหรือถ้าใครมีเลนส์ RF อยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับตัว Canon EOS R7 EOS R10 ได้แต่เขาจะคูณ 1.6 นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ช่วยให้เรามีตัวเลนส์เลือกการใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นคือ Canon เองเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นระบบ One Mouse Operation นะครับหรือใครที่มีเลนส์ EF EFS สำหรับกล้อง DSLR ของ Canon เนี่ยนะครับสามารถเอามาใช้กับกล้อง2ตัวนี้ได้เหมือนกันโดยการต่อผ่านตัว Mouse Adapter ที่เป็น EF to EOS R ในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยนะครับทั้ง2รุ่นสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่15ภาพต่อวินาทีแบบ Mechanicalซึ่งถือว่ามีความเร็วสูงมากๆคือแต่ก่อนเองเนี่ยนะครับระดับ15ภาพต่อวินาทีนี้ต้องเป็นกล้องตัวท็อปเท่านั้นแต่ทั้ง EOS R10 แล้วก็ EOS R7 สามารถที่จะถ่ายได้ถึง15ภาพต่อวินาทีย้ำอันนี้เป็นแบบ Mechanical ซึ่งถ้าเราตั้งค่าตัวกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นการถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ตัว Canon EOS R7 เนี่ยเขาจะได้ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดถึง30ภาพต่อวินาทีส่วนตัว EOS R10 เนี่ยจะได้ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอยู่ที่23ภาพต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าสุดมากๆแล้วสำหรับกล้องในระดับแบบนี้นะฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยกล้องทั้ง2รุ่นเขายังมีระบบที่เรียกว่าเป็น RAW Burst ซึ่งสามารถถ่ายไฟล์ RAW ได้ที่30ภาพต่อวินาทีรองรับการถ่ายล่วงหน้าหรือว่า Pre-shooting ได้ด้วยคือเวลาที่เราถ่ายภาพตัวกล้องจะบันทึกภาพก่อนกดชัตเตอร์ 0.5 วินาทีซึ่งเรียกว่าในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องความง่ายในการจับจังหวะวัตถุเนี่ยสามารถทำงานได้สบายๆในส่วนของความละเอียดของตัวกล้องครับ Canon EOS R7 เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 32.5 ล้านพิกเซลส่วนตัว Canon EOS R10 จะมีความละเอียดอยู่ที่ 24.2 ล้านพิกเซลซึ่งต้องบอกว่าพิกเซลขนาดนี้เนี่ยนะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัว R7 หรือว่า R10 เนี่ยสำหรับการใช้งานทั่วๆไปพี่ใหญ่ว่าตอบสนองการทำงานได้ครับ
ในเรื่องของระบบป้องกันภาพสั่นไหวครับตัวกล้อง Canon EOS R7 จะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวสามารถกันการสั่นไหวได้สูงสุดถึง8สต็อปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เอามาใช้งานร่วมกันด้วยนะฮะเรื่องของระบบกันสั่นใน R7 เนี่ยนะครับนอกจากที่จะใช้ป้องกันการสั่นไหวแล้วเขายังใช้กับฟังก์ชันใหม่ที่ใส่มาอยู่ในตัว Canon EOS R7 รุ่นแรกก็คือAuto Leveling ตัวนี้เองเนี่ยนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยแก้ภาพเอียงให้เวลาที่เราถือกล้องเอียงหรือว่าวางกล้องเอียงโดยตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะครับเขาจะหมุนหรือว่าปรับแก้ให้โดยอัตโนมัติก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยมีระดับหรือว่ามีเส้นตรงอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราถ่ายพวกเส้นขอบฟ้าขอบฟ้าของเราก็จะไม่เอียงส่วนในโหมดของวิดีโอเองเนี่ยนะครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Movie Digital IS มาให้อันนี้มีทั้งคู่ก็คือมีทั้ง Canon EOS R10 แล้วก็ Canon EOS R7 นะฮะมีทั้ง2ตัวความเร็วชัตเตอร์สูงสุดของ Canon EOS R7 เขาจะอยู่ที่1ส่วน 16,000 วินาทีแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แล้วก็1ส่วน 8,000 วินาทีแบบแมคานิกชัตเตอร์ส่วนตัว Canon EOS R10 ครับก็จะลดลงมานิดนึงความเร็วชัตเตอร์สูงสุดของเขาจะอยู่ที่1ส่วน 4,000 วินาทีซึ่งในแง่ของการทำงานจริงๆเนี่ยนะครับก็เพียงพอสำหรับการทำงานทั้งคู่สำหรับค่า ISO ของกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาจะเหมือนกันก็คืออยู่ที่100ถึง 32,000 แล้วก็สามารถที่จะขยายค่า ISO ขึ้นไปได้ถึง 51,200 มาคุยกันในเรื่องของการถ่ายวิดีโอของกล้องทั้ง2รุ่นกันบ้างครับความละเอียดของกล้อง2ตัวนี้เองในเรื่องของการถ่ายวิดีโอสูงสุดจะอยู่ที่ 4K 60p 420 8 bit เป็น S.264 แล้วก็ถ้าเราตั้งเป็น S.265 เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ 4K 422 10 bit นะฮะโดยที่ตัว Canon EOS R7 เนี่ยจะเด่นกว่านิดนึงก็คือเขาสามารถถ่าย 4K เป็น60เฟรมแบบไม่ครอบภาพได้แล้วก็มีตัว C-Log หรือว่าเป็น Logarithmให้สามารถเปิดตั้งใช้งานได้รวมถึงมีรูปแบบการถ่ายเป็นแบบ SDR PQ เพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้กลับมาที่คำถามว่ากล้อง2รุ่นนี้เราควรจะซื้อตัวไหนดีด้วยราคาคัดตัวครับ Canon EOS R7 เฉพาะบอดี้จะอยู่ที่ 49,900 บาทส่วนตัว Canon EOS R10 เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชุดคิดราคาคัดตัวจะอยู่ที่ 35,990 บาทตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีแกปห่างกันพอสมควรสิ่งที่ Canon EOS R7 ได้เปรียบตัว Canon EOS R10 เนี่ยก็คือว่าเราได้บอดี้ที่จับเต็มไม้เต็มมือกว่ากริปหนากว่านะครับเราได้ระบบกันสั่นในตัวกล้องเราได้ในเรื่องของความละเอียดของภาพที่สูงกว่ารวมถึงเรื่องของการมีช่องมองภาพที่ใหญ่กว่าด้วยนะฮะตัวช่องมองภาพเนี่ยต้องบอกว่าเทียบไปแล้ว2ตัวเนี่ยนะครับตัว EOS R7 ก็จะมองภาพได้สะดวกกว่าสำหรับช่องมองด้านบนตรงนี้ตัวกล้อง EOS R7 มีหน้าจอที่ละเอียดกว่ามีความเร็วชัตเตอร์สูงกว่าถ่ายต่อเนื่องได้เร็วกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ทนกว่ารวมถึงว่าเขามีซีลกันฝุ่นกันละอองน้ำมีช่องใส่แมมโมรี่การ์ดให้2ช่องซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวEOS R7 เมื่อเทียบกับตัว R10 มาดูในส่วนของ EOS R10 กันบ้างครับเมื่อเทียบกับตัว EOS R7 แล้วเนี่ยสิ่งที่ EOS R10 เหนือกว่าคือตัวกล้องมี built-in flash มาให้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันในเวลาที่เราถ่ายในที่แสงน้อยเราได้ตัวกล้องที่มีน้ำหนักเบากว่าตัวกล้องตัวเล็กกว่าพกพาได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกกว่าซึ่งส่วนต่างเองเนี่ยนะครับระหว่างค่าตัวของ EOS R10 กับ EOS R7 เนี่ยเราก็สามารถเอาไปซื้อเลนส์คุณภาพดีๆเอามาใส่กับ EOS R10 ได้ถ้าถามว่าตัวกล้องตัวไหนเหมาะกับใครเนี่ยนะครับเท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้งานตัวกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่เราใช้งานตัวกล้องแบบไหนคือตัวกล้อง2ตัวนี้เรียกว่าทำงานดีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฟกัสการถ่ายในที่แสงน้อยการถ่ายวิดีโอการทำบล็อกหรือว่าการทำคอนเทนต์หรือการทำไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับใครที่เน้นในแง่ของการใช้งานแบบจริงจังเน้นความเร็วในการถ่ายภาพอยากได้ตัวกล้องที่มีระบบกันสั่นในตัวเนี่ยนะฮะพี่ใหญ่ก็ว่าตัว Canon EOS R7 เนี่ยเหมาะมากๆแต่ถ้าใครบอกว่าเราอยากได้กล้องที่มีคุณภาพดีแต่ว่าตัวกล้องไม่ใหญ่เกินไปนะฮะได้ไฟล์คุณภาพสวยๆในราคาที่ไม่แรงมากหรือว่ามองหาตัวกล้องที่มีขนาดกะทัดรัด
พกพาได้ง่ายนะครับเอาไว้เวลาที่เราติดตัวไปเที่ยวหรือเอาไว้ทำคอนเทนต์ไปถ่ายคาเฟ่มีเลนส์ให้เลือกใช้งานหลากหลายเนี่ยนะครับ Canon EOS R10 ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นกล้องสุดคุ้มเลยสุดท้ายเองเนี่ยนะครับก็คงต้องบอกว่าพี่ใหญ่แนะนำให้ลองไปจับถือตัวกล้อง2ตัวนี้จริงๆดูทั้ง2รุ่นว่าเวลาที่เราจับถือแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวไหนเหมาะมือกับเรามากที่สุดใช้งานสะดวกแล้วก็เข้ามือกับเรามากที่สุดครับลองไปเลือกดูขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel Snaptech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snaptech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ